ิ่งที่น่าสนใจคือผมอ่านเป็นครั้งแรกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้อ่านในภาษาไทยเพราะเป็นเพราะผมอ่านในเรื่อง Folk Tales of Thailand ซึ่งหม่อมหลวงมานิดเป็นคนแต่งเป็นเรื่องราวของความรักที่ไม่ยอมตายก็ได้หรือว่าบางทีก็จะดูในแง่ของว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้หึงซะจนไม่ยอมตายเพราะแบบมาล่าตามคือทุกครั้งที่พอมากมองผู้หญิงอื่นปั๊บก็โดนเลยพอมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วบางเรื่องก็จะเน้นไอ้ความแค้นของแม่นาคที่แบบไปไล่ตามหมอตำยาที่แบบไปขโมยอะไรๆของเขาแล้วก็มีฉากที่แบบดึงไส้ดึงผมอันนี้น่ากลัวมากนะครับก็เป็นแต่ก็เป็นอะไรไทยๆเหมือนกันนะครับเรื่องของแม่นาคเนี่ยเริ่มที่จะดังจริงๆเนี่ยตอนที่มีละครเวทีเมื่อประมาณเกือบ100ปีมาแล้วนะครับผมอ่านในหนังสือพิมพ์ Bangkok Times อันเก่ามากซึ่งไปค้นคว้ามาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่ามันมีการเล่าเรื่องการฟ้องร้องแย่งที่ดินระหว่างคนที่อยู่แถวหมู่บ้านพระโขนงเนี่ยแล้วก็มีการทำเหตุการณ์คือผีปลอมขึ้นมาเพื่อจะหลอกคนให้ขายที่ดินอะไรเงี้ยอันนี้ก็เคยอ่านในหนังสือพิมพ์ที่แบบเขาแต่ในที่สุดเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะครับผมคิดว่าแม่นาคเนี่ยมีพลังจริงๆมีอำนาจจริงๆการที่สามารถจะดึงดูดให้คนเนี่ยมาที่ศาลเนี่ยเยอะถึงขนาดนี้ทุกวันเนี่ยโดยที่เป็นที่คือไม่ได้มีการโฆษณาว่าให้มันไม่เหมือนศาลที่มีชื่อเสียงมากๆที่คนมาไหว้แล้วก็ได้ร่ำรวยอะไรเงี้ยมันไม่มีการบอกเล่าถึงขนาดนั้นแต่ว่าคนมากันทุกวันแล้วคนก็เชื่อจริงๆนะครับคือคราวที่แล้วว่าหนูก็มาไหว้แล้วก็แบบไปปลูกต้นข้างในอ่ะก็เห็นแล้วแม่ก็ไปซื้อก็ถูกได้มาไหว้แล้วมาเขาเหมือนก็เคยถูกอะค่ะท่านก็ให้มานะคะแต่ว่าต้องรอให้ย่านาคเราต้องกลับไปฝันอีกทีนึงสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เชื่อแหละเพราะว่าคนมากะก็ไม่ผิดหวังกันนะในความเชื่อของมนุษย์เราเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยว่าสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้นะครับผมเองก็ถ้าถามว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องบอกว่าเชื่อจริงๆเนี่ยเวลาเรามาอยู่ในศาลนี้แล้วก็รูปของแม่นาคเนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่าแบบตัวสั่นหรือว่าแบบว่าหรือมีแบบความหนาวเกิดขึ้นเนี่ยผมแน่ใจว่านอกจากแม่นาคจะมีจริงแล้วก็ยังแผลเลือดได้บ่อยๆได้ซ้ำนะครับแม่นาคมีอารมณ์ขันนิดหน่อยผมว่าคือว่าเนี่ยเป็นอาจจะเป็นสาเหตุที่หนังที่เกี่ยวกับแม่นาคเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยจริงๆเราดูเป็นมีฉากตลกเสมอนะครับสวดไปเด้อ้าวชาละวันคมปีนะชาละวันคมปีมันมาที่หน้าต่างอะไรมาจากไหนนะคะถึงคิวว่าออกกะลีเฮ้ยทำไมมีสามตัวแล้ววะฮะยังไงกันนะสี่จอไอ้เฮงอยู่ริมโน้นอ๋อแล้วริมนี้ไอ้ฮะแล้วตรงกลางใครวะตรงกลางน่ะใครคือเราอยู่นี่มากัน2คนเกินมาอีก1กุมกลางกับผีจริงๆสิเว้ยผีจริงๆไอ้ไม่ไหวแล้วอาจารย์เอาด้วยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์โอ้โหโอ้โหที่ของพร้อมอ่ะของปลอมมาเนี่ยเจ็บหัวแล้วกันอาจารย์เนี่ยของจริงมาแล้วตัวจริงของจริงตัวจริงเสียงจริงอาจารย์ตั้งใจที่จะไปเกณฑ์อาหารครับพี่แม่ก็เลยพามาที่เนี่ยครับวันมหาบุตรก็สั่งย่านาคเนี่ยครับว่าให้จับใบดำมาก็เลยมาบอกย่านาคกับลูกย่านาคไว้ว่าถ้าเกิดผมได้ใบดำแล้วผมจะมาถวายชุดไทยแล้วก็ชุดของลูกย่านาคครับก็เวลาไปจับเราก็อธิษฐานว่าให้ผมได้
ใบดำผมนึกถึงย่านาคและลูกย่านาคผมก็ลงไปได้ใบดำครับพี่คือมาไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาขอหวยแค่อย่างเดียวไม่ใช่ครับคือมาดูว่าเรื่องนี้ศาลนี่คือมีจิตวิญญาณอยู่จริงไหมมีสิ่งที่เราเชื่อใช่ไหมไปไหนเราก็ต้องขอพรขอโชคขอลาภขอเดินทางให้ปลอดภัยอะไรเงี้ยนี่ก็เหมือนกันขอไปก็ให้ชีวิตอนาคตอะไรรุ่งเรืองอะไรไม่ได้ว่าสมหวังอะไรตลอดเนี้ยขอให้พี่เบียร์มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางในครอบครัวอะไรเงี้ยก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขในครอบครัวอย่ามีทะเลาะอะไรกันไปตรงไหนก็ขอให้ราบรื่นการงานอะไรเงี้ยในช่วงนี้ของรายการสมดาวสตีเจอร์พาวเวอร์นะครับก็จะมีพวกฉากบางฉากจากภาพยนตร์เรื่องแม่นาคซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในประมาณ20เรื่องที่เคยทำจากเรื่องตำนานของแม่นาคนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาในสมัยที่หนังไทยเนี่ยปกติไม่มีเสียงในฟิล์มนะครับผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยเราไปดูหนังเนี่ยนะครับมันหนังไทยนะครับมันตื่นเต้นมากเพราะเราไม่รู้ว่าคนภาคหนังเนี่ยจะพูดว่าอย่างไรเขาจะมีแค่2คนเนี่ยนั่งอยู่หลังโรงแล้วก็ทุกเสียงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะมาจาก2คนนี้หมดเลยทั้งคำพูดของตัวละครทั้งเสียงซาวด์เอฟเฟคต่างๆคือสมมติว่าไฟไหม้เนี่ยก็คือเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาพีกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคือแบบเดินไปเดินมาก็เอาอะไรมากระทบบ้างอะไรมาตื่นเต้นมากทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นก็เวลามีซาวด์แทร็กคือแบบเพลงประกอบหนังเนี่ยก็จะเป็นพวกแผ่นเสียงบางทีเป็นเพลงคลาสสิกดังๆไชัยคอฟสกี้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีจะมาเปิดแล้วก็แบบพูดไปพูดมาแล้วก็นอกจากว่าคำพูดจะไม่ตรงกับปากเลยเนี่ยนะครับพูดคนภาคหนังเนี่ยที่มีฝีมือดีๆเนี่ยเขามักจะชอบพูดสดแล้วก็การพูดสดเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่แบบล้อเลียนสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีในเวลาเดียวกันจริงๆแล้วแม้แต่สมัยนี้เนี่ยนะครับหนังเวลาดูในทีวีพวกหนังสมรงสมไรฉากบู๊ตู้กันเนี่ยจะได้ยินแบบเฮ้ยพี่จะทำอะไรเนี่ยอันนี้คือแบบวิธีการพากที่มาจากสมัยที่มีแต่การพากหนังสดอย่างเดียวไม่มีเสียงในฟิล์มเลยนะครับทีนี้เนี่ยหนังที่คุณกำลังจะดูตอนนี้เนี่ยในช่วงนี้นะครับเป็นหนังที่มิกซ์ใหม่คือหมายความว่าเข้ามาใส่เสียงใส่ดับบิ้งใส่คำพูดให้มันเหมือนหนังสมัยใหม่แต่ว่ามันก็ยังมีก็ยังมีรสชาติของหนังสมัยนั้นบางอย่างคุณก็จะสังเกตว่า special effects เนี่ยอาจจะไม่เนียนได้สมัยนี้เจ้าทวดด้วยเธอจ้าทวดด้วยเงียบไปแล้วเจ้าตอนนี้โอ้พวกจะไม่ทำอันตรายหรอกเพียงแค่มาหยอกเล่นเท่านั้นเห็นป่ะปากย้ำอย่างนี้ไปโดนดีทุกทีนั่นแหละต่อไปฉันจะไม่พูดแล้วล่ะนะครับนะครับขอจะนอนด้วยคนนะครับนะกลับบ้านไม่ได้แล้วนะงั้นเองก็นอนอยู่นี่ก็ได้ทำไมมันเงียบเหลือเกินวะนั่นสิพอเพลิงบ้านช่องอะปิดกันเงียบเชียวชักผิดสังเกตหรือได้ข่าวว่าพวกโจรจับปล้นชาวบ้านเลยกลัวปิดบ้านนี้กันหมดแม่ไปบางกอกไปกี่วันไอ้พวกโจรกำแหงใหญ่อย่างนี้เชียวละเฮ้ยที่นั่งท่าน้ำนั่นแม่นาคเขาจะได้ว่าแม่นาคนะใช่ไหมวะใช่จ้ะพ่อเพลิงเดี๋ยวจำได้ไม่ลืมแม่นาคทำให้ข้าเจ็บหนักแล้วตกหน้าค่ะ
ก็ต้องหาโอกาสแก้เจ็บให้ได้แหมเหมาะเฉพาะเพลิงเงียบๆอย่างเงี้ยลองแวะไปหน่อยเป็นไรเผื่อจะโชคดีนะเอ็งคิดเข้าท่าไว้ถ้าต้องมีการปล้ำกันแล้ววะเร็วเข้าไปเลยว่าเข้าไปนายจะนาคพี่เพลิงเพิ่งกลับมาจากบางกอกเลยจ้าใช่จ้ะไม่น่าคลอดลูกแล้วเหรอเนี่ยจ้าพี่เพลิงแม่มีหน้าหรอกดูสวยขึ้นเป็นกองเลยแล้วออกมานั่งทำไมจ้ะเนี่ยผมมานั่งคนเดียวเงียบๆอย่างนี้ในบ้านมันร้อนจ้าไอ้แดงมันหลับฉันก็เลยออกมานั่งเล่นให้มันเย็นๆนะจ้าฉันอยากจะมาบอกเรื่องทิพย์มากให้นาคฟังแต่เกรงว่าไม่น่าจะโกรธฉันอีกอะพี่เพลิงเพิ่งไปพบพี่มากมาเหรอจ้าจ้าเขามีเมียใหม่แล้วนะฉันไม่เห็นไปกับตาทีเดียวเขายังสั่งมาว่าเขาจะไม่กลับมาที่นี่แล้วโธ่พี่มากเห็นไหมว่าทิพย์มากนะเขาไม่รักแม่นาคจริงหรอกไม่เหมือนฉันรักเสมอต้นเสมอปลายแม่นาคควรจะเห็นใจฉันบ้างฉันก็เห็นใจพี่เพลิงแต่นี่เกรงว่าพี่เพลิงเนี่ยจะรีเกียรติฉันที่ฉันมีลูกมีผัวแล้วเปล่าเลยแม่นาคถ้าลงรักแล้วนะเรื่องรังเกียจไม่มีว่าแต่แม่นาคเถอะเต็มใจหรือเปล่าอ่ะฉันก็รักพี่เพลิงมากจ้ะโอ้ยอดรักของพี่เพลิงโอ้ยโอ้ผีผีหลอกเว้ยผีไม่เอาแล้วผมอยากจะคุยเรื่องน้ำมันพรายนิดหน่อยด้วยนะครับน้ำมันพรายเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกหมอผีเขาใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็ผมไม่เคยเห็นวัฒนธรรมอื่นหรือว่าหมอผีในประเทศอื่นเนี่ยเขาใช้กันเลยนะครับก็จริงๆผมศึกษาพวกหมอผีในหลายประเทศมากในตอนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับฮอร์เรอร์บ่อยๆนะครับผมก็จริงๆแล้วศึกษาวิธีทำงานของหมอผีฟูดูเป็นต้นอะไรเนี่ยน้ำมันพรายนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีในวัฒนธรรมอื่นที่เขาผมเคยเห็นมาผมก็สนใจมากว่ามันมาจากไหนแล้วก็ทำไมมันถึงได้มีพลังผมก็แปลกใจมากที่ปรากฏว่าที่ไปค้นพบว่าน้ำมันนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำมันที่ดูดมาจากคางของศพน่ากลัวไหมกลัวแล้วใช่ไหมเนี่ยคือเราจะต้องไปที่เข้าไปในป่าช้าอะไรตอนดึกดื่นนอนเที่ยงคืนพระจันทร์ขึ้นไหลแล้วก็ขุดศพออกมาแล้วแบบดูดน้ำนี่ออกมาโดยที่แล้วดูดน้ำมันนี่ออกมาแล้วก็ใช้ทำอะไรเงี้ยได้เร็วเสียอาจารย์หล่นเร็วๆต้องอยู่ใกล้ๆไว้เมืองเราไม่ทีเดี๋ยวเราไว้แม่มืดอึดอาดจังๆใช่น้ำมันพลายเถอะจ้ะวะหล่นแล้วอย่าดื้อนะโว้ยไอ้เมืองเราด้วยอาจารย์